สวัสดีครับวันนี้แวร์อิสสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวผมมีแกดเจ็ตตัวใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับก็เป็นแกดเจ็ตที่เกี่ยวกับการสแกนนิ้วเพื่อจะเข้าโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับจะเป็นแกดเจ็ตตัวไหนและน่าสนใจเพียงไรคุณควรจะต้องซื้อมาใช้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมก็จากแวร์อิสสาระนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีแกดเจ็ตที่ผมเพิ่งไปซื้อมาจาก Lazada นะครับผมโน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊ก Windows นะครับผม Windows 10แล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ก็ไม่ได้แบบเก่ามากแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นใหม่ล่าสุดนะครับเวลาเราทำงานอยู่แล้วก็อาจจะแบบมีการล็อกหน้าจออะไรกันแล้วเงี้ยต้องให้ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยเราก็ต้องการที่แบบทำงานที่รวดเร็วเราอยากสแกนนิ้วบ้างแต่ว่าทำยังไงครับโน้ตบุ๊กไม่มีที่สแกนนิ้วงั้นนะครับผมก็เข้าไปที่ Lazada แล้วก็ไปเจออุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าใช้ได้ผลจริงๆนะครับผมก็เลยไปซื้อมาลองใช้เลยนะครับนี่คือ Sunload FP10 เลยนะครับผมตัวนี้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสั่งมาจากประเทศจีนที่ Lazada นะครับเขาก็บอกว่าเป็น Fingerprint Encryption นะครับผม For Windows 10นะครับผมแล้วก็แบบใช้งานแบบง่ายๆมากๆเลยด้านในเปิดมานี่ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ Fingerprint อย่างเดียวแล้วก็รหัสแบบข้อมูลอะไรที่อ่านไม่ออกเลยนะครับอ่านไม่ออกเลยแต่ว่าบอกว่า for Windows 10นะครับไปดูด้านหลังเนี่ยก็เป็นภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็บอกว่าให้ทำตามขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยครับตัวเขาจะประมาณนี้เลย fingerprint นี่แค่นี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคาแบบช่วงโปรโมชั่นครับ490บาทนะครับตัวแค่นี้490จะทำให้โน้ตบุ๊กของคุณมีฟังก์ชันสแกนนิ้วนะครับใช้ได้เลยเสียบปุ๊บแล้วก็ไปเซตอัพลายนิ้วมือเราใช้ได้ปั๊บเลยนะครับง่ายมากเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบใช้กันดูนะครับเราก็จะนำตัว Sunload Fingerprint ตัวนะครับไปเสียบที่ USB ที่เราแบบคิดว่าเป็นข้างถนัดข้างไหนนะครับในนิ้วที่ต้องใช้นะครับข้างซ้ายข้างขวาก็แล้วแต่การเสียบเลยเดี๋ยวผมจะไปเสียบที่ฝั่งซ้ายนะครับผมจะถนัดซ้ายมากกว่าพอเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะ detect นะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการเซตอัพเข้ามาฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการรอสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปค้นหาคำว่า fingerprint นะครับ fingerprint ก็ได้นะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็ทำการเซตอัพนะครับโดยการสแกนนิ้วของเราเนี่ยนะครับสแกนนิ้วของเราเองเนี่ยไปนะครับในการทัชสแกนนิ้วต่างๆในจุดที่ก็คือต้องแบบถูไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็บางทีอาจจะแบบต้องลองอีกนะครับต้องทรายเข้าไปอีกคือในมุมต่างๆของนิ้วเราก็จะแบบต้องสแกนให้หมดนะครับพอสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมันเก็บข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะถามเราว่าต้องการสแกนนิ้วอื่นไหมนะครับถ้าเราต้องการสแกนนิ้วอื่นก็กด add another เข้าไปนะครับกด add another finger ไปนะครับผมเราก็จะทำเหมือนเดิมครับด้วยการแบบสแกนนิ้วอื่นไปด้วยนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกไว้ทั้งหมด2นิ้วทีนี้เราจะตั้งเรามันก็จะตั้งเราให้แบบใส่พินด้วยนะครับตอนนี้เราใส่พาสเวิร์ดที่เป็นพาสเวิร์ดของWindows เราเข้าไปก่อนแล้วเราก็มาตั้งพินที่เราต้องการเผื่อวันไหนนิ้วขาดครับไม่ใช่อาจจะแบบโปรแกรมมันเออร์เลอร์ไม่สามารถสแกนนิ้วได้ก็ยังใช้พินได้นะครับผมแค่นี้ครับง่ายๆเราก็สามารถที่จะใช้ตัว Fingerprint นะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกคอมพิวเตอร์ก่อนล็อกคอมพิวเตอร์ออกไปปุ๊บเนี่ยล็อกเอาท์ออกไปทีนี้บอสแกนปุ๊บเข้าหน้าจอเลยเห็นไหมครับพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาโดยแบบไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเลยทีนี้เครื่องผมก็สามารถใช้แบบเปิดเครื่องนะครับโดยสแกนนิ้วได้แล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองใช้งานง่ายๆเลยนะครับก็ใช้งานได้จริงครับอันนี้สำหรับคนที่อยากจะมีฟิงเกอร์สแกนนะครับในการเปิดโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยก็เลือกใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมราคา400กว่าบาทนะครับแต่ราคาต้องขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นหรือเทศกาลโปรโมชั่นอะไรต่างๆราคาจะไม่เท่ากันนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยลิงก์ของสินค้าตัวเนี้ยไว้ให้ด้านล่าง description นะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับหรือท่านใดที่มีอุปกรณ์ gadget แบบนี้นะครับที่เป็น fingerprint แบบนี้นะครับสแกนนิ้วเนี่ยแบบมีตัวอื่นแนะนำเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับว่าตัวอื่นตัวไหนดีกว่าเนี่ยก็แนะนำบอกกันได้นะเพื่อผมจะไปหาข้อมูลมาบอกทุกท่านอีกนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวแกดเจ็ตตัวนี้ที่ผมนำมาเสนอนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณนะครับและไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมมีรีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับผมและไงพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสาระรีวิวครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปสแกนนิ้วเล่นก่อนนะครับผมสวัสดีครับ